ทีนี้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเรื่องมันไปไกลกว่าที่เราคิดเยอะนะค่ะไปไปมาเมื่อวานก็จึงเพิ่งทราบว่าค่ะเรื่องสวจะยื่นให้มีการตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญนั้นนะครับจริงๆเนี่ยเขายื่นไปตั้งแต่เมื่อวันที่5พฤศจิกายน25635พฤศจิกาค่ะตั้งแต่วันพฤหัสสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่วันที่6ด้วยนะไม่ใช่วันที่6เมื่อวานค่ะยังคิดว่าเป็นวันที่6นะตั้งแต่วันพฤหัสที่5พฤศจิกาสัปดาห์ที่แล้วใช่ค่ะและผู้ที่ยื่นยติขอให้มีการตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญนั้นไม่ใช่มีแต่สวนะไม่ใช่เฉพาะสวสสก็เอากับเขาด้วยแต่มาจากพรรคเดียวทีนี้อย่างนี้ครับพรรครัฐบาลโดยข้อบังคับของรัฐสภานั้นนะครับโอเคใครจะเสนอยติอะไรก็แล้วแต่ก็เสนอกันไปค่ะแต่ต้องมีสมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อกันแสดงอาการสนับสนุนการเสนอยติด้วยค่ะในจำนวนที่ไม่ต่ำกว่าที่กำหนด40อ่ะ40ประมาณนั้นนะครับคุณสมชายแสดงการบอกแค่40ปรากฏว่าพอไปดูเอกสารดูเอกสารเสนอยติขอให้ส่งตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญลงวันที่5พฤศจิกาส่งไปที่ประธานรัฐสภาส่งไปที่คุณชวนเนี่ยนะฮะปรากฏว่าผู้ที่เสนอยติมี2คนค่ะเดี๋ยวสองคนแต่มีนัยยะนะเอาสำเนาหนังสือขึ้นเลยนะเอาสำเนาหนังสือหมายเลขกไก่ขึ้นเลยนะฮะใช่ค่ะมาเลยนะคะสำเนาลงวันที่5พฤศจิกายนนะคะมีหัวรับเรียบร้อยนะคะเห็นไหมฮะ5พฤศจิกาเรื่องขอให้ประธานรัฐสภาส่งไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญตีความอะไรตีความร่างแก้รัฐธรรมนูญ3ร่างด้วยกัน3ร่างด้วยกันประกอบด้วยร่างของฝ่ายค้านค่ะร่างของฝ่ายรัฐบาลค่ะและร่างของไอรอไอรอประชาชนฝ่ายรัฐบาลสาระเดียวกันแก้256ตั้งสสรยกเว้นหมวด1หมวด2ใช่ค่ะถูกไหมในบัตรดอนเขาก็คือหากันสิใครเสนอครับไปดูชื่อไหมพลิกไปดูรายชื่อ2รายชื่อชื่อแรกเลยฮะชื่อแรกนายไพบูลย์นิติตะวันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐแบบบัญชีรายชื่อในฐานะสมาชิกรัฐสภาแต่สถานะในพรรคคือรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐค่ะอีกหนึ่งชื่อนายสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภานี่ตัวแทนสวท่านสวเอท่านสวสมชายที่ผมหยอกๆด้วยความรักความใคร่เป็นเนืองนิดว่าสวเพลย์เมเกอร์เป็นตัวตั้งเกมตัดเกมในวุฒิสภาไม่โกรธนะสวเขาจะเข้าใจว่าหยิกหยอกเขาไหมเนี่ยพี่เอ๋อะก็บทบาทของคุณสมชายสูงจริงๆเออก็คือวิปอ่ะถ้าโกรธก็บอกมาเดี๋ยวจะบอกให้นะสวเอนะทีนี้อย่างนี้ครับทีนี้อย่างที่กราบเรียนมันต้องมีผู้ลงชื่อร่วมสนับสนุนการเสนอยติใช่แล้วปรากฏว่าไม่ใช่48สวครับกลับกลายเป็นว่ามีทั้งสิ้น73คน73ค่ะ73รายชื่อประกอบด้วยสว48รายชื่อใช่ค่ะและสสอีก25รายชื่อใช่ค่ะแล้วก็รวมคนยื่นอีกก็เป็น75ผู้สนับสนุนใช่ผู้สนับสนุนมี48แล้วผู้เสนอ2รวมก็เป็น75ผู้สนับสนุนอีก75ใช่สนั้นแบ่งเป็นสส1สว1ใช่ก็รวมเป็น75ไงจาก73บวก2ก็แบ่งเป็น48สว25สสค่ะดูไว้นะใครยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญไม่ต้องเปิดชื่อทั้งหมดดูบางส่วนไปละกันเราจะไล่ทีละส่วนเราจะเริ่มจากส่วนของสวก่อนอ่ะไปดูส่วนของสว48สวแต่บางส่วนนี่คือตัวอย่างสวสวบางส่วนที่ร่วมยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญค่ะชื่อที่1พลเอกอัคนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์สายตรงคสช.อันนี้ถือว่าชัดเจนและแน่นอนที่สุดค่ะ2นะคะพลเอกบุญธรรมโอริสค่ะสายตรงคสช.เช่นกันค่ะ3คุณปีชาบัววิรัตเลอสายตรงคสช.เช่นกันค่ะ4พลเอกนิวัฒน์มีนโยธินค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัยบิ๊กต๊อกค่ะจำได้ใช่ไหมฮะจำได้ใช่ไหมใครคะอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรียุติธรรมยุคของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาค่ะนะครับถัดไปครับถัดไปคุณจินตนาชัยยวรรณาการนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสมัยยุคบิ๊กชัดค่ะครับก็เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรยุคบิ๊กชัดนั่นแหละใช่ค่ะถัดไปครับ
คุณสมชายชาญรงคุลที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรียุคบิ๊กชัดเหมือนกันค่ะนี่ก็เป็นอดีตที่ปรึกษารองนายกยุคบิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาริกระยะใช่ค่ะเห็นรายชื่อเห็นรายชื่อสวที่ยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่ามันใช่ตัวจริงเสียงจริงทั้งสิ้นมาดูฝั่งสสบ้างนะกลุ่มไหนกวนไหนครับยังอยู่กับสวยังอยู่กับสวนะยังอยู่กับสวยังไม่หมดยังไม่หมดที่นี่สวกลุ่มนี้จะนิยามเป็นสวกลุ่มไหนอะไรอย่างไรผมก็ไม่กล้านิยามกลัวโกรธร่วมยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันชื่อแรกชื่อแรกคุณสมชายแสวงการผู้ยื่นค่ะอันนี้ชัดเจนชื่อที่สองนะคะอาจารย์สังสิทธิ์อาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ค่ะใช่อาจารย์สังสิทธิ์ของเราเนี่ยแหละเหรอคะดร.สังสิทธิ์ดร.สังสิทธิ์นะคะก็ร่วมยื่นตีความด้วยถัดไปครับคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ค่ะคุณหมอพรทิพย์ค่ะเอากับเขาด้วยนะใช่ค่ะและอีกหนึ่งนะคะคุณพานุอุทัยรัตน์ค่ะอดีตรองปลัดมหาดไทยอดีตเลขาธิการสอบตด้วยนี่ก็สายตรงสายตรงใครคะตรงทั้งนั้นแหละตรงใครล่ะอาจารย์สังสิทธิ์จะเอาคุณหมอพรทิพย์ตรงไหนผมไม่แน่ใจก็ตรงนั้นแหละมาอยู่ในตรงนี้แล้วแต่สวสมชายสวพานุตรงไหนก็ตรงนั้นแหละอย่าพลาดพิงเยอะเดี๋ยวมีกันเสร็จมาเห็นชื่อละคราวนี้ดูไว้ใครยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญไปดูไปดูสายสสประธานโทษย้ำอีกครั้ง25สสร่วมเข้าชื่อยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญร่วมกับ48สวนั้นนะครับมาจากพรรคเดียวเลยใช่ค่ะพรรคพปชรรู้จักไหมคะพลังประชารัฐค่ะแล้วผู้ยื่นนี่รู้ไหมว่าใครคนนี้แหละค่ะคุณไพบูลย์นิติตะวันค่ะสายตรงบ้านใหญ่ใหญ่ไหนบ้านใหญ่บ้านใครไปคิดกันเอาเองก็แล้วกัน2คุณชัยวุฒนาคมานุสรค่ะเลขาวิปรัฐบาลนั่นเองมันก็แปลกๆอยู่อย่างไอ้วัน2วันเนี่ยวิปรัฐบาลแล้วก็วิปหลายฝ่ายเขาก็หาเรือกันเป็นเนืองนิดเป็นระยะเรื่องจังหวะจะคนในการที่จะพิจารณาร่างแก้รัฐธรรมนูญที่17ไงประเด็นกรอบเวลาที่จะสรรกันอะไรประมาณนั้นต้องจัดวางไงเพราะว่า17มันจะเริ่มนั่งประชุมกันไปวันที่17เราจะประชุมกันอย่างไรเริ่มด้วยร่างไหนก่อนอันก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไปเข้าชื่อกันอีกด้านนึงเลขาวิปรัฐบาลไปเข้าชื่อตีความแก้รัฐธรรมนูญกับเขาด้วยงงถัดไปฮะคุณพันศิริกุรณาศิริค่ะกลุ่ม2สผมไม่เรียก3มิตรผมไม่เรียก3มิตรผมเรียก2สอเหลือ2แล้วเนาะพอมันเหลือ2สอถัดไปครับ2มิตรละถัดไปคุณชัยวัฒน์เป้าเปี่ยมทรัพย์ค่ะกลุ่มเสี่ยฮอทำไมต้องเสี่ยฮอล่ะก็เป็นที่รู้กันก็คงไม่ใช่เสี่ยนกฮูกกระมังไม่บอกไปเลยว่าฮอไหนก็คงไม่ใช่เสี่ยเฮลิคอปเตอร์กระมังถัดไปคุณการกนิษฐ์แห้วสันคุณการกนิษฐ์นะคะแห้วสันตตินะคะเป็นกลุ่มกทมสสกทมเป็นสสกทมด้วยและสังกัดกลุ่มกทมด้วยกลุ่มกทมกลุ่มใครก็นั่นแหละเอากันอย่างนี้ไล่ชื่อสสที่ร่วมยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญก็ต้องบอกว่ามันใช่เลยตัวจริงทั้งสิ้นไม่แปลกใจใช้คำนี้ดีกว่าไม่แปลกใจดังนั้นผมได้เห็นใจท่านนายกและก็ท่านรองนายกมากๆเลยเห็นใจลุงตู่กับลุงป้อมมากๆเลยค่ะใครไม่เป็นทั้งสองลุงไม่รู้หรอกมันร้อนขนาดภาระมันหนักอึ้งมันร้อนขนาดแล้วมาเจอสถานการณ์แบบนี้ก็พยักหน้าเรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้านหนึ่งก็พยักหน้าเรื่องตั้งกรรมการปรองดองแต่อีกด้านหนึ่งกลไกมือไม้องคาพยพที่อยู่ลำดับถัดไปก็ไปเปิดการแสดงเสียมากมายสัญญาณชัดสิจะไม่จบกระทั่งทำให้สังคมก็เริ่มมีคำถามเยอะใครไม่เป็นทั้งสองลุงไม่รู้หรอก มันลำบากใจมันร้อนเข้าใจผมเข้าใจความรู้สึกของท่านนายกกับรองนายกเลยหลังจากนี้ท่านก็คงต้องไปกระชับกันอีกทีนะให้สังคมได้เห็นทิศทางชัดๆว่าจะได้ไม่สับสนเพราะสังคมเขาสับสนกับทิศทางที่ออกมานะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันเราย้ำอีกครั้งพวกเราเนี่ยอยู่กับสังคมเราก็รู้ว่าสังคมเขาคิดอย่างไรใช่เราพอจะจับกระแสและเห็นทิศทางเราก็หยิบฉวยเอาประเด็นทางสังคมที่เขารู้สึกรู้สาของสังคมมาคลี่ให้เห็นแล้วก็เพื่อที่จะนำเสนอว่านี่ก็คือประเด็นที่ควรจะต้องเคลื่อนที่ต้องแก้นะสังคมจับตาตรงจุดไหนอย่างไรอยากเห็นอะไรอย่างไรประมาณนั้น